เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกับผักสดและผลไม้นานาชนิดก็กลายเป็นเมนูสุดโปรดของหนุ่มสาวเฮลตี้กันไปแล้วและเจ้าพวกผักผลไม้สีสันสดใสที่เห็นกันอยู่เนี่ยนอกจากจะอุดมด้วยสารอาหารอย่างวิตามินและเกลือแร่แล้วยังมีประโยชน์อีกด้านหนึ่งที่คนทั่วโลกตื่นตัวให้ความสนใจกันมากในตอนนี้นั่นก็คือไฟโตนิวทรีนหรือเรียกง่ายๆว่าสารพฤกษเคมีสารอาหารระดับ VIP ที่วันนี้เราจะมาโฟกัสกันครับและจากการศึกษาทดลองของนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเจ้าสารพฤกษเคมีหรือไฟโตนิวทรีนในผักและผลไม้ถือเป็นสารอาหารที่ให้ประโยชน์กับร่างกายคนเราได้มหาศาลเลยนะครับส่วนในพืชที่ต่างชนิดกันมันก็จะให้สารพฤกษเคมีที่แตกต่างกันซึ่งถ้าเราทานให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่หลากหลายในแต่ละวันแม่ช่างเป็นวิธีที่ยากซะจริงๆนะครับในคนบางกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีเวลาพอสำหรับเลือกทานผักผลไม้เพื่อให้ได้รับสารพฤกษเคมีด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการจึงได้คิดค้นวิธีนำพืชธรรมชาติมาสกัดให้ได้ไฟโตนิวทรีนและนำมาทำให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพที่ปลอดการใช้ปุ๋ยเคมีเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกวัตถุดิบไปจนกระทั่งถึงการอบแห้งเพื่อคงสภาพของสารพฤกษเคมีให้ได้มากที่สุดและมีประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้บริโภคอีกด้วยและนี่ก็ถือเป็นวิทยาการใหม่สำหรับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารระดับ VIP ที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์สูงสุดสำหรับร่างกายสมกับเป็น VIP Focus ประจำสัปดาห์นี้กันเลยครับ